จากเรื่องของบุญจากเรื่องของวัดนะฮะเอาเรื่องของหัตถศิลป์หัตถกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยมาฝากท่านผู้ชมกันหน่อยนะฮะากิจกรรมนี้ครับท่านผู้ชมศักดิ์สิทธิ์คอนเซปต์2023 Today Life with BCG นะครับภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อต่อย,ยอดเชิงพาณิชย์หรือศักดิ์สิทธิ์คอนเซปต์เนี่ยคือโครงการเนี่ยท่านผู้ชมฮะเขาจะเล่าเรื่องราวกระบวนการโครงการที่ร่วมกันพัฒนาโดยนักออกแบบและผู้ผลิต แล้วก็เชิญชวนไปชมผลงานปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปจัดเป็นงานนเทศกาลในงาน Craft Bangkok ที่ไบเทคบางนานะครับโดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทยองค์การหมหาชนหรือสอสอทอเ,เขาจัดโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อต่อย,ยอดเชิงพาณิชย์อย่างที่ผมบอกไปนะฮะที่เขาเรียกศักดิ์สิทธิ์คอนเซปต์2023เนี่ยนะฮะเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปหัตกรรมได้นําเสนอแนวคิด การสร้างสารรค์ผลงานศิลปะหัตถกรรมไทยโดยมีการทำงานร่วมกันครับระหว่างผู้ผลิตงานศิลปะหัตถกรรมกับนักออกแบบคือทำงานด้วยกันคนผลิตกับคนดีไซน์นะครับท่านผู้ชมดําเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมไทยและบรรจุภัณฑ์ด้วยนะแนวคิดคือ today life with b c g กลุ่มนักออกแบบผู้ที่จะมาเป็นที่ปรึกษาร่วมกับผู้ผลิตงานศิลป์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด10ท่านนะครับ ทุกท่านนี่มีศักยภาพความพร้อมแล้วก็มีดีกรีระดับประเทศหลากหลายสไตล์เลยครับนำทัพนักออกแบบสายงานคลาฟต์นะครับโดยดรกรกฎอารมณ์ดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทาตรีเมืองแก้วอาจารย์วิษณุไทยแท้และอาจารย์วิวัตรแซ่ลีนี่โอ้โหเห็นไหมฮะแต่ละท่านยังมีสายงานผ้าและแฟชั่นด้วยนะครับคุณทีระฉันทศวรรษคุณเอกทองประเสริฐอาจารย์ปฏิพัฒน์ชัยวิเทศ แล้วก็อาจารย์ดรสุภาวินีจรุงเกียรติกุลนะครับยังมีสายงานเครื่องประดับด้วยนะครับอาจารย์พลัดจิรพุทธินันนี่นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยงานไม้นี่สำหรับใครชื่นชอบงานไม้เพราะว่าจริงๆช่างฝีมือเราฝีมือดีนะฮะงานไม้เนี่ยก็จะมีคุณอมรเทพคัชาโนนแบรนด์อะโมอาเต้นะฮะโดยอมรเทพคัชาโนนครับ จากผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ของนักออกแบบทุกท่านแล้วเนี่ยนะฮะจึงขอเชิญชวนบุคคลใครที่สนใจท่านผู้ชมฮะงานศิลปะหัตกรรมของไทยเนี่ยไปดูได้เลยนะครับเป็นผลงานที่เสร็จและเป็นปลายทางของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงการจํานวนทั้งหมด40ผลงานนะครับและร่วมสนับสนุนอุดหนุนงานศิลปะหัตกรรมไทยให้กับคนไทยได้ในงานนิทรรศการแสดงผลงานคลา b แบงคอก2023จัดขึ้น สัปดาห์หน้าครับท่านผู้ชมฮะที่ไบเทคบางนา26-30กรกฎาคมนี้ครับ